ขอโทษครับแนะนำตัวเลยครับผมชื่ออายุวัฒน์ศิวพัฒน์ครับผมชื่อเล่นชื่อเนมสิ่งดังกว่านี้หน่อยค่ะไม่ได้ยินเลยขอโทษนะครับ ผมจบจากโรงเรียนทวีทายพิเศษครับผมงานอดิเรกของผมคือถ่ายภาพเล่นดนตรีแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือครับบางวันผมก็จะออกไปถ่ายภาพชมนกชมไม้ครับผมหรือว่าถ้าบางวันผมก็จะออกไปทำอาหารไปพอแล้วครับคือคุณมาจากไหนครับบ้านครับเข้าหมายถึงคุณเป็นคนที่ไหนอะคะอ๋อคนกรุงเทพครับผมแล้วทำไมคุณถึงมาสมัครที่ TL Theater นี่ครับโดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมเป็นคนที่ชื่นชอบการแสดงอยู่แล้วครับแล้วก็ชื่อเสียงของที่นี่มันก็เป็นสถานที่ที่ใครๆก็ยกย่องครับผมคือจะว่ายังไงเดียผมคิดว่าที่เนี่ยมันทั้งสวยเท่แล้วก็หรูหราครับสำหรับผมแล้วที่นี่มันคือที่สุดครับผมในนี้ระบุว่าน้องเต้นได้ช่วยเต้นให้พี่ดูหน่อยได้ไหมตรงนี้เลยเหรอครับหรือจะกลับไปเต้นที่บ้านคะขอเพลงได้ไหมครับเราไม่มีเพลงให้ครับงั้นขอเปิดในมือถือได้ไหมครับพี่ว่าน้องอย่าเรื่องมากเลยดีกว่าถ้าน้องไม่อยากเต้นเนี่ยน้องก็ออกไปได้เลยได้ครับตึ๊ด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 พอแล้วค่ะนั่งเลยค่ะคุณลองบอกได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องรับคุณเข้าคณะละครเนื่องมาคุณเนี่ยไม่ได้ต่างจากคนอื่นคืออย่างนี้นะครับคือว่าวันนี้มีคนมาสมัครเยอะมากฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถรับทุกคนเข้ามาได้คุณเข้าใจใช่ไหมครับผมคิดว่าผมก็หน้าตาดีพอสมควรนะครับเหรอครับมั่นใจดีนะครับคุณรู้ใช่ไหมคะว่าการแสดงละครเวทีเนี่ยมันต้องซ้อมมากใช้เวลาเยอะด้วยแล้วคุณมีเวลามากพอที่ทุ่มเทให้กับมันหรือเปล่าคะเอางี้ดีกว่าน้องถ้าเกิดพี่ให้เลือกนะระหว่างครอบครัวกับละครเวทีเนี่ยน้องจะเลือกอะไรถ้าเกิดน้องเลือกได้อย่างเดียวแล้วน้องต้องทุ่มไปกับมันน้องเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งน้องจะเลือกอะไรงั้นสมมุตินะวันหนึ่งอะแม่น้องเกิดอุบัติเหตุจะตายอยู่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลตอนที่น้องกำลังเล่นละครอยู่พอดีน้องจะเลือกอะไรยังไงคะจะตอบไหมคืออย่างนี้นะพี่ว่าน้องอ่ะจะเสียเวลาเลยดีกว่าเพราะยังมีคนอื่นอีกอะที่เขาต้องการโอกาสฉะนั้นถ้าน้องไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องเข้ามาคือผมขณะที่น้องกำลังคิดอยู่เนี่ยพี่เลือกคนอื่นได้นะ
ถ้าน้องไม่พร้อมอ่ะเอางี้ถ้าน้องตอบไม่ได้ก็กลับบ้านดีกว่าค่ะ